สวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนกลับมาพบกับโบอีกครั้งกับรายการตะลุยศูนย์วันนี้นะคะโบอยู่ที่ศูนย์รังสิตเจนเจเซ็นเตอร์ค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับหัวหน้าศูนย์กันเลยค่ะตามมาเลยค่ะพี่แฟนดี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้รบกวนพี่แฟนดี้พาเราทัวร์ศูนย์นิดนึงค่ะค่ะยินดีค่ะในโซนแรกนะคะเราก็จะพูดถึงในเรื่องของโปรดักต์ในเรื่องของแชมพูนะคะเราก็จะมีพื้นที่ในการที่จะเทสได้นะคะแล้วก็อันนี้พื้นที่นะคะรับรองในการนั่งรอนะคะ2จุดเพื่อที่จะนั่งห่างกันนิดนึงนะคะอันนี้ศูนย์เปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเชิญค่ะดูชั้น2ค่ะเชิญค่ะผ่านหมวดนี้อดไม่ได้มาม่านะคะเชิญนะคะชั้น2มันจะมี2ห้องค่ะห้องแรกนะคะห้องนี้นะคะห้องนี้ในเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับใบหน้านะคะการแก้ปัญหาในเรื่องของใบหน้าในเรื่องของผิวสภาพผิวนะคะให้สอดคล้องกับลูกค้าค่ะผิวมันผิวแห้งนะควรใช้ผลิตภัณฑ์อะไรเหมาะกับผิวใช่ค่ะห้องประชุมค่ะอันนี้จุได้กี่คนคะห้องประชุมปกติก่อนโควิดก็30คนนะคะค่ะแต่ช่วงนี้ก็ลดเหลือประมาณ12ระยะห่างใช่ค่ะค่ะก็มีจัดประชุมทุกวันไหมคะช่วงนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นทางซูมอ๋อจัดเป็นออนไลน์แทนไว้ออนไลน์แทนค่ะไม่ว่าการสมัครการสั่งซื้ออะไรทุกอย่างออนไลน์หมดค่ะก็เราได้ชมศูนย์รังสิตเจนเจเซ็นเตอร์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไงโบรบกวนเวลาพี่ซันดี้อีกสักเล็กน้อยค่ะไปพูดคุยร่วมกันนิดนึงค่ะค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราเนี่ยเดินทางมาไกลถึงปทุมธานีค่ะก็อยู่กับพี่ซันดี้นะคะหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้รังสิตเจนเจเซ็นเตอร์ค่ะก็วันนี้อยากจะพูดคุยกับพี่ซันดี้เล็กๆน้อยๆนะคะค่ะพี่ซันดี้รู้จักกับอโทมี่ได้ยังไงคะเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะรู้จักคือมีเพื่อนเป็นมัคคุเทศนะคะไกด์เกาหลีก็แนะนำในเรื่องของอโทมี่แล้วก็มีกันแดดและโฟมแนะนำให้รู้จักก็สัมผัสแล้วรู้สึกว่าดีนะคะในอนาคตเนี่ยจะมีเทคโนโลยีทำงานแทนคนซันดี้ก็จังหวะและโอกาสช่วงนั้นก็มองหาโอกาสด้วยในเรื่องของธุรกิจก็เลยได้มีโอกาสมารู้จักกับอโทมี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วบอกว่าได้ใช้แล้วก็เพื่อนพูดถึงวิสัยทัศน์ของสินค้ากับธุรกิจให้ฟังใช่ค่ะแล้วชวนไปเกาหลีงานซักเซสค่ะก็เลยตัดสินใจทำอโทมี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะตัดสินใจทำอโทมี่แล้วก็เปิดศูนย์ด้วยค่ะแล้วเหตุผลในการเลือกที่เปิดศูนย์การเรียนรู้คืออะไรคะมองเห็นว่าเป็นประโยชน์ให้กับทีมนะคะเป็นโอกาสให้กับผู้บริโภคนะคะที่ละแวกนี้แถวนี้ที่สามารถใช้สินค้าและก็บริโภคสินค้าและสร้างรายได้ให้กับชุมชนค่ะอันนี้หัวใจหลักเลยค่ะแต่จริงๆพี่ซันดี้คืออยู่ที่นี่อยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะโตที่นี่อยู่ที่นี่ใช่ค่ะ20กว่าปีแล้วค่ะใช่ค่ะค่ะก็เลยเลือกที่จะเปิดศูนย์ที่รังสิตใช่ค่ะบทบาทล่ะคะบทบาทหลังจากที่เรามาเป็นหัวหน้าศูนย์แล้วค่ะเราทำอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างคะเป็นธุรกิจใหม่นะในเรื่องของการเปิดศูนย์ก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่มีความรู้นะคะแต่ในเมื่อเราไม่รู้เราก็มาเรียนรู้ในเรื่องของบริษัทแล้วก็วิสัยทัศน์ท่านประธานในเรื่องของสินค้าทุกตัวแล้วก็ในเรื่องแผนรายได้คือเหมือนเรายกระดับในการพัฒนาทุกเรื่องที่เราไม่รู้ค่ะแล้วก็ในทุกวันเราก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองในการเปิดใจกว้างๆพอเรามาเป็นหัวหน้าศูนย์เนี่ยเราต้องเปลี่ยนบทบาทตัวเองไหมคะมาเป็นในฐานะของนักบริหารด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะเดิมเนี่ยเราก็จะบริหารที่จำนวนคนที่น้อยแต่ในอโทมี่เนี่ยเราเจอผู้คนทุกวันเราต้องเปิดใจกว้างๆนะคะในการที่จะรับฟังทุกปัญหาหรือข้อโต้แย้งอุปสรรคแล้วระหว่างที่เราดำเนินศูนย์อย่างเงี้ยค่ะบริหารศูนย์เนี่ยเรามีอุปสรรคหรือว่ามีปัญหาอะไรไหมคะแล้วพี่ซันดี้เนี่ยรับมือหรือว่าแก้ไขกับมันอ๋อสิ่งหนึ่งเลยคือทุกคนเนี่ยที่ประสบการณ์ที่เห็นนะคะมีมุมมองที่แตกต่างแค่เราอะเปิดใจในการรับฟังเขาในมุมมองของเขาเพิ่มเติมแนวคิดวิสัยทัศน์ของบริษัทเหมือนเราต้องไปฟังในตัวเขาก่อนในสิ่งที่เขาสนใจในปัญหาที่เขามีคืออะไร
แล้วเราค่อยเพิ่มเติมในสิ่งที่เขามองหาค่ะค่ะแล้วมีอะไรอยากบอกถึงคนที่กำลังชมรายการเราอยู่ตอนนี้ไหมคะว่าศูนย์การเรียนรู้เนี่ยสำคัญยังไงแล้วทำไมทุกคนถึงจะต้องมาศูนย์การเรียนรู้ค่ะคือเราเป็นพื้นที่ให้เขาอะในการบริการเขาจริงๆเอื้อเฟื้อเขาจริงๆบางคนมาเพื่อใช้บางคนมาเพื่อที่จะรายได้เราสามารถที่จะซัพพอร์ตและบริการของเขาค่ะถ้าเปรียบศูนย์การเรียนรู้เนี่ยพี่ซันดี้เปรียบศูนย์การเรียนรู้เหมือนอะไรคะอ๋อห้องสมุดค่ะเป็นความรู้ทั้งหมดที่เราบริการเขาค่ะแล้วก็เป็นพื้นที่รับฟังทุกเรื่องที่เขามีแล้วก็แก้ปัญหาเขาได้และตอนนี้ค่ะเราก็เดินทางมาถึงช่วงเซ็นเตอร์พีคสินค้าในดวงใจของพี่แซนดี้คืออะไรคะอดบอกไม่ได้เลยคือตัวนี้ค่ะ Absolute Skin Care ตัวนี้นะคะเพราะอะไรย้อนวัยเห็นไหมวัย56นะคะเหลือ46ก็ยกให้เป็นที่หนึ่งในดวงใจใช่ค่ะค่ะแล้ววันนี้โบต้องขอขอบคุณพี่แซนดี้มากมากเลยค่ะยินดีค่ะเปิดศูนย์การเรียนรู้ให้เรามาตะลุยกันในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ